สวัสดีครับจากร้าน Makeup Studio นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนทัชสกรีน iPad ตัว Gen 6นะครับเป็นตัว 9.7 นะครับตัวนี้ยังเป็นจอแยกอยู่นะครับทัชสกรีนกับ LED แยกกันอยู่นะครับสภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับแตกยับนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัว LED นะครับไม่ได้เสียนะครับในส่วนนี้ทีนี้เดี๋ยวเราก็มาถึงขั้นตอนการเทสทัชสกรีนใหม่นะครับว่าทัชจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับนี่ก็ลองเทสตัวทัชสกรีนใหม่นะครับอันนี้ทัชใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคจะอยู่ในขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นการแกะตัวปุ่มโฮมนะครับตัวนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับต้องเป็นปุ่มโฮมเดิมเท่านั้นนี่ก็เป็นในส่วนของโฮมใหม่นะครับโฮมใหม่จะติดกาวไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นี่เราไม่เอานะครับเราไม่ใช้เราต้องใช้ของเดิมเท่านั้นโอเคครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนจอ iPad Gen 6นะครับตัว 9.7 นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เป็นรุ่นโปรนะครับแต่ถ้าใช้งานได้ปกติเรียบร้อยครับผมคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ Makeup Studio ขอบคุณมากนะครับ